ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Tuition 691นะครับ Tunnel Rate 74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588นะครับขอบคุณสีพ่นสุริยนต์กาสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณชกอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับช่วงที่รอสายมาพูดคุยกันหน่อยก็ได้ดร.หายไปไหนมาอ๋อแนะนำหน่อยช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงพิธีพระราชทานปริญญาครับก็จะยุ่งเรื่องคุมแถวซ้อมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ซ้อมใหญ่ซ้อมย่อยแล้วก็วันรับจริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องสแตนบายนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ป่วยเป็นคออักเสบนะคือจริงๆแล้วตอนนี้หลายคนป่วยนะอากาศเปลี่ยนเพราะอากาศเปลี่ยนแล้วฝนเนี่ยใช่มันตกมันเป็นละลอกนะกลางวันนี้เปรี้ยงเลยนะแล้วตอนก่อนตกนี่ก็ร้อนจริงๆนะมันแบบร้อนมากเลยใช่แต่พอตกเย็นแล้วฝนตกแต่ฝนบ้านเรานะครับมันเริ่มงานตอนเย็นนะมันชอบทำโอทีนะพอห้าโมงปุ๊บมันตกเลยมาตรงเวลาเลยค่อนข้างตรงเวลาเนี่ยช่วงอัดรายการจะเปียกทุกทีอะช่วงเวลาเนี้ยช่วงกลับบ้านเนี่ยคนกลับบ้านแล้วรถติดตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงคนคนนี้ครับสุรมิตรเจริญงามนี่ก็ติดฝนเหมือนกันนะที่ไม่มาแต่ไม่ใช่ฝนที่ลงโปรยปลายนะครับอันนี้เป็นอะไรฮะน้องฝนน้องฝนใช่หรือเปล่ามาก็มีทักทายแล้วเข้ามาจากแหล่งน้อยอำนาจเจริญครับนะครับทักทายดร.ด้วยครับสวัสดีครับมาก็เปิดรับสายนะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับครับช่วงที่รอสายมาดูเอสเอกันดร.ครับข้อนี้เลยครับเขาบอกพ่นชุดแคร็บจะเก็บเสียงได้ดีพ่นแค่ซุ้มล้อมาพ่นได้ดีแล้วก็คือเขาเขียนมาสั้นนะพ่นแค่ซุ้มล้อได้ไหมครับคือถ้าจะเก็บเสียงจริงๆนะมันเป็นยังไงไอ้พ่นเนี่ยไม่รู้เลยมันก็เหมือนไอ้พ่นบอดี้ชูทนะพี่แต่คุณสมบัติมันเป็นยางดิบก็คือมันใช้น้ำในการทำละลายในการพ่นอย่างของนกแก้วเขามีนะครับก็คือเป็นยางดิบแต่ทีนี้ในเกรดที่เก็บเสียงเนี่ยพอเมื่อพ่นแล้วเนี่ยมันจะหนานิดนึงนะครับคือเราจะพ่นได้ทั้งข้างนอกและพ่นได้ทั้งข้างในแต่บ้านเราจริงๆแล้วที่นิยมจริงๆคือการแดมมากกว่าฮะแดมไอ้ที่แผ่นแดมที่ด้านรถนะใช่หรือแผงข้างออกใส่แผ่นแดมไปถ้าแผ่นแดมที่เกรดดีๆก็สังเกตได้ด้านนึงจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมฟอยล์เหมือนฟอยล์แล้วมันมีคุณสมบัติคือสามารถเข้าตามร่องตามอะไรได้สนิทนะครับอย่างนั้นน่ะค่าแดมเป็นหมื่นนะใช่เพราะว่าคนละเครื่องเสียงทำกันอ่ะใช่เพราะว่าแผ่นเล็กๆเนี่ยประมาณ50คูณ60เซนเนี่ยมันแผ่นละ480อันนี้ถ้าเกิดไปติดที่อื่นแพงกว่านี้ต้องขออภัยนะนี่ผมพูดถึงราคามีหลายเกรดแล้วราคาทุนอย่างที่เราซื้อได้คือ480คุณลองคิดดูดิครับคุณแปะกี่แผ่นสำหรับใช้16แผ่นก็เอา580คูณ16เข้าไปใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่แปะจะพ่นใช้วิธีเพราะว่าบางทีเนี่ยขับรถเนี่ยรถบางรุ่นเนี่ยเขาเรียกซุ้มล้อเนี่ยมันก็เป็นเหล็กใช่ไหมบางทีมันจะดีดแก้งแก้งอย่างรถเอาง่ายๆรถแพงๆอ่ะถึงจะมีกลุ่นในกลุ่นในมีแผ่นบางโคนซุ้มอย่างรถยุโรปนี่มีซุ้มกำมะหยี่ใช่ไหมรถญี่ปุ่นก็จะเป็นซุ้มพลาสติกพลาสติกแต่มันไม่ได้แปะทั้งอันนะบางรุ่นจะแปะเฉพาะข้างหน้าทั้งอันแล้วเป็นอีโคคาร์บางทีไม่มีเลยมีแผ่นบางๆโล่งๆเขาเลยบอกถ้าอย่างนั้นเวลาหินดีดอะไรพวกนี้ปกแป๊กอ่ะพ่นได้ไหมลดเสียงได้ไหมถ้ากรณีนี้ลดได้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นการปกป้องเขาเรียกว่าพื้นผิวโลหะด้วยจริงอยู่มันลดช่วยได้ไหมเรื่องการสนิมเสนิมขึ้นเร็วช่วยได้ไหมผมว่าในระดับนึงนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วรถเราจะผุหรือไม่ผุมันอยู่ที่วิธีการดูแลรักษานะสมมุติพี่ไปลุยโคลนดูอะไรมาแล้วพวกโคลนพวกอะไรมันอุ้มน้ำอยู่แล้วเวลาโดนฝนแล้วพี่ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไม่ล้างไม่ฉีดมันออกเก็บไว้สักสองสามอาทิตย์นู่นขับไปอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยมันยังไงก็มีอะไรมันก็อาจจะผุแล้วก็เวลาพี่ล้างรถบางคนจอดรถกลางฝนขับรถกลับบ้านจอดรถรุ่นใหม่เนี่ยดีไซน์ของพวกขอบยางพวกอะไรพวกเนี้ยบางทีเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าเปียกน้ำแล้วมันเก็บน้ำอยู่แล้วคนที่ล้างรถตอนกลางคืนนะครับแต่ถ้าเกิดจะพ่นตัวนี้แล้วบอกว่าช่วยไหม
ในระดับหนึ่งครับแล้วถ้าเราเลือกใช้เกรดดีๆได้ทั้งเสียงได้ทั้งการสนิมนะครับสรุปแล้วก็ทำได้ทำได้ครับแต่เช็คให้ดีว่ามันคุ้มต้นทุนไหมแต่ถ้าเกิดจะพ่นแค่ล้อเนี่ยซุ้มล้อหน้าหลังนะครับถ้ากรณีมันไม่มีเนี่ยจะพ่นก็โอเคครับค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงมากนะครับผมจัดไปมาเขาบอกว่าสีนกแก้วดีอย่างไรครับถามวันนี้ดร.มาตอบได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าสีในเกรดที่ดีในระดับบนเนี่ยนะครับในกลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเนี่ยนกแก้วเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำตลาดมายาวนานครับทีนี้พอเขาทำตลาดมายาวนานเนี่ยแล้วก็ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยมันก็เลยได้รับการยอมรับเชื่อถือเรียกว่าคือเขาทำตลาดมายาวนานและต่อเนื่องซึ่งแตกต่างจากบางยี่ห้อบางยี่ห้อเป็นสีเกรดในระดับเดียวกันนั่นแหละแต่บางทีทำแล้วดีลเลอร์รายนี้เลิกทำแล้วก็ขาดรอยต่อแล้วก็เปลี่ยนประมูลใหม่เป็นเจ้าใหม่ได้สิทธิ์เข้ามาทำเนี่ยมันทำให้ขาดความต่อเนื่องในเรื่องของการอะไรครับบริการหลังการขายการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคซึ่งจริงๆแล้วการสนับสนุนทางด้านเทคนิคนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะคอยซัพพอร์ตเวลาพบปัญหาหรือแนวทางการป้องกันปัญหาหรือการจัดเทรนนิ่งเพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องและตามคุณภาพสูงสุดเนี่ยต้องยอมรับว่านกแก้วในทำตลาดมายาวนานก็เลยทำให้ปากต่อปากอะนะเหมือนเวลาจะทำสีเฮ้ยสีนกแก้วหรือเปล่ามันรู้สึกว่าใจชื้นเนี่ยที่จะไปเอาสีแบรนด์อื่นหรือยี่ห้ออื่นนะครับก็ต้องบอกว่าคือการสลิดเนี่ยนะครับผมสปอนเซอร์ใจดีของเราใช่ครับคือการสลิดคือภาษาชาวบ้านเขาเรียกสีนกแก้วแบรนด์เขาคือการสลิดโลโก้เขาเป็นรูปนกแก้วหรอใช่แต่จริงแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าสีเขาเนี่ยคุณภาพดีแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็เชื่อมั่นจากผู้บริโภคมายาวนานนะครับอ่ะตอนนี้เมื่อกี้ได้ดูคลิปเคนบอกก็ถามว่าขับฟอร์ดตัวไหนครับอันล่าสุดเห็นว่าขับเป็นโฟกัสอีโคบูสต์เครื่อง 2,000 เทอร์โบแต่ว่าเขาเป็นรถที่โมดิฟายนี่เขาบอกว่าจะได้เอาไปแต่งมั่งเอาแต่งให้สวยงามมาได้แต่ทำให้แรงขนาดไม่ไหวเพราะคันที่เคนบอกขับเขาว่า600ม้าเลยถ้าทำขนาดนี้งบล้านไม่พอนะผมไปแต่งให้มันลวดลายสวยๆอะไรเงี้ยอาจจะได้ก็ท่าเหมือนกันนะใช่ใช่มารับสายคุณโดมครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมคุณโดมครับครับสวัสดีพี่บอมพี่หัวครับครับครับพี่บอมครับอาทิตย์ที่แล้วที่ผมถามเรื่องเทรลเบลเซอร์ไปครับไปดูพี่บอมจำได้หรือเปล่าครับคุ้นๆอยู่ว่าไงครับครับที่นี้ผมไปอ่านมาเขาบอกมันเจอปัญหาเป็นกินน้ำมันเครื่องอะครับจริงไหมครับปี2013อะครับตัว2013กินน้ำมันเครื่องเหรอ200มาครับตัวนี้เป็นเครื่อง2008ใช่ไหมครับครับ2008ตัว180แรงม้าครับก็อ๋อที่ว่าจะไปซื้อจำได้แล้วกินน้ำมันเครื่องไหมหรอก็รถป้าก็ขับมา3ปีแล้วไม่เคยเห็นมันมีปัญหาเลยก็ไม่ได้เป็นทุกคันนะครับอาจจะมีบ้างคันที่มีปัญหาเขาก็เคลมให้นะใช่แต่คันที่คุณพ่อผมขับอยู่ก็3ปีผมไม่เห็นมันมีปัญหาเลยนะครับแล้วตกลงไปซื้อยังฮะไปเลือกยังหรือว่าผมจองไว้แล้วอะครับไปจองคันไหนตกลงเป็นไปเจออีกคันนึงอะครับเป็นสีดำวิ่งไป 70,000 โลครับจบที่71ครับ71ทำไมมีเหลือมา1แล้วทำไมไม่7ท่วนหรือ69เขาซื้อเต็นนะเขาซื้อเต็นราคาเนี้ยแล้วปีอะไรฮะคันนี้มันเป็นรถบริษัทอะครับต้องยื่นซองแข่งกันว่างั้นเถอะเป็นรถเต้นนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนบริษัทซื้อมาใช้ผู้เช่าชื่อเจ้าของเก่าเป็นชื่อนิติบุคคลชื่อบริษัท71ผมว่ามันรถปีอะไรนะครับปี2013ครับ13เหรอ71เหรอจะแสนกว่าไม่เป็นไรจดจองไปแล้วจองไปแล้วจองไปเท่าไหร่แต่จอง 3,000 ครับอ๋อจองแค่ 3,000 นะแล้วได้ดูคันอื่นอีกมั้ยได้เสิร์ชหาอีกมั้ยเพราะผมคิดว่ามีขายเยอะนะเป็นสีขาวอะครับที่สภาพโอเคหน่อยแต่นั้นมัน77อะครับวิ่งพอๆกันเลยครับวิ่ง 70,000 ครับ 70,000 แต่เข้าศูนย์ตลอดนะครับอ๋อรถคันถามว่าราคาถูกไหมไม่ถูกนะครับแต่ว่าแพงไหมก็ไม่ถือว่าแพงนะเป็นราคาตลาดเอาง่ายๆว่าเป็นราคาตลาดซื้อได้เพราะว่ารุ่นนี้ซื้อเข้ามันก็อยู่60ไปปลายอยู่แล้วก็เป็นธรรมดาก็ต้องมี 30,000 นะกำไรอย่างน้อยธรรมดามันต้องมีบ้างอยู่แล้วแต่ถามว่าช่วงล่างล้อยางโอเคไหมดูหรือเปล่าครับสภาพเป็นไงที่ไปดูมาลองขับยัง
ลองขับแล้วครับแต่ว่ายางเป็นยางปี2013ครับ13คือจะซื้อมาจะเอาถ้าเอาสบายใจก็ต้องเปลี่ยนแต่จะรู้สึกนิ่มแล้วก็เตรียมค่ายางไว้หมื่นปลายมันต้องเปลี่ยนแล้วนี่มา2016แล้วใช่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนปลายปีจะปลายปีแล้วด้วยยางต้องเปลี่ยนแน่นอนใช่อาจจะพูดคุยกับทางเต็นท์นะผมว่าเนี่ยรถอีกหมื่นไม่ได้เหรอเออขอไปเป็นเปลี่ยนยางได้ไหมขอไปเปลี่ยนยางเขาไม่ยอมลดเลยเหรอแต่เนี่ยผมว่าผมมั่นใจว่าเขาดันเขาต่อมาจาก73แน่ๆใช่ไหมเหมือนเซลล์เขาลงไว้หลายที่อะครับแล้วก็แต่ละคนลงไม่เท่ากันผมว่าเขาต่อมาลงมาจาก73แหละคือเหมือนว่ารถไป 20,000 จริงๆเขาตั้งรอยไว้นั่นแหละนะครับแต่เขาอาจจะบอกว่าเขาลงให้สัก 20,000 แล้วกันไม่เป็นไรจองมาแล้วแล้วเราได้เช็คกลับไปยังว่ารถคันนี้ตกลงว่าเข้าศูนย์ตลอดไม่แท้แต่ว่ามันยังไม่ได้เช็คกับศูนย์นะครับแต่ว่าเปิดบุ๊กเซอร์วิสดูบุ๊กเซอร์วิสครั้งสุดท้ายเข้าเมื่อกี่เดือนที่แล้วอะครับเมื่อผมจำเดือนไม่ได้ครับแต่ว่า 60,000 กิโลครับตอน 60,000 โลเข้าตอน 60,000 โลแล้วคราวนี้คือ 70,000 โล 77,000 ครับ 77,000 แล้วทีมันต้องดูวันประกอบกันด้วยนะเพราะมันต่างกันแค่ไหนความเป็นไปได้อีก 10,000 โลเนี่ยมันจริงไหมไอ้ตอน 60,000 โลเนี่ยแต่ตอนนี้ครั้ง10,000ที่7เขาไม่ได้เข้าไงไม่มีบุ๊กครั้งสุดท้ายคืออันนี้มันให้เข้าครั้งทีละ 20,000 โลครับอะไรนะให้เข้าศูนย์ทุก 20,000 โลครับครับแต่จริงๆแล้วรถรุ่นนี้ของผมเข้าทุก 10,000 โลแต่จริงๆถ้าตามสเปคเขาให้เข้าทุก 20,000 โลใช่ไหมครับครับจริงๆมันต้องเข้าก่อนนะไม่เป็นไรเราก็เช็คดูได้คือเนี่ยถ้าเอาจริงๆขอเลขตัวถังมาแล้วก็ไปเช็คกับทางศูนย์เชฟโรเลตอะไรอย่างที่บอกเลยแล้วข้อสำคัญคือเขาเข้าศูนย์ที่ไหนครับครั้งสุดท้ายเขาเข้าศูนย์มาแต่ละครั้งนี่เหมือนจะคนละศูนย์เลยครับแล้วก็มีศูนย์เดียวกันสองครั้งครับแล้วไม่เป็นไรอันนั้นมันแล้วแต่สะดวกเขาก็ลองผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราได้มาก็คือคงต้องเข้าไปตรวจสอบประวัติเพราะมันออนไลน์อยู่แล้วนะครับตรวจสอบก่อนจะเอาเนี่ยจริงๆตรวจสอบก่อนได้ยิ่งดีนะแต่ผมเลขกับเขาไว้เอาเลขทะเบียนนี่แหละไปนะครับจะไปตรวจในศูนย์คือไม่ได้มีตรวจจะไปบอกเขาว่าพี่ผมจะซื้อรถคันนี้ขอตรวจสอบหน่อยบางทีอาจจะลำบากวิธีง่ายๆคือเข้าไปหาศูนย์เนี่ยผมรถอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยรถทะเบียนนี้มันเขากำหนดหรือยังเขากำหนดหรือยังถ้าเข้าเนี่ยเข้าครั้งสุดท้ายมันนานหรือยังเขากำหนดหรือยังแล้วต้องทำอะไรบ้างงบประมาณเท่าไหร่ไปถามแบบนี้เขาถึงจะค้นข้อมูลให้ถ้าเกิดอยู่ดีไปบอกว่าผมอยากจะซื้อรถคันนี้ทะเบียนเนี่ยช่วยค้นประวัติให้หน่อยบางทีมันเป็นเรื่องของการเขาก็ไม่รู้รถคันนี้มันเปลี่ยนมือหรือยังใช่ไหมมันเป็นเรื่องของการรักษาอะไรครับข้อมูลของลูกค้าไงจริงๆแล้วเราต้องมีทริคนิดนึงก็คือบอกว่าจะเอารถมาเข้าศูนย์ทะเบียนนี้จริงๆแล้วโทรไปที่เขาเข้าครั้งสุดท้ายอ่ะจะเวิร์กมากนะครับบอกคราวที่แล้วทำอะไรมั่งเที่ยวนี้ทำอะไรเตรียมมีต้องโทรนัดไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วก็ถามรายละเอียดน่าจะได้ข้อมูลที่ดีครับแต่นี้ผมแปลกใจไอ้ตรงยางอะครับเขาเปลี่ยนมาอันเดิมมันน่าจะเป็นมิชลินหรือบิดโตนนะครับยางติดรถที่เขาเปลี่ยนมาเป็นฟาวเคนนะครับแต่ว่ามันปีเป็นปี13เหมือนกันผมก็เลยงงว่าไม่ฟาวเคนตอนนั้นมันมีรถนึงที่ฟาวเคนมันลดราคามันจัดโปรไงมันธรรมดาเพราะว่าอย่างตอนนี้คอนติเนนตัลก็จัดโปรมันก็จะราคาถูกกว่าคนอื่นเส้น500อย่างเงี้ย400ไม่จำไม่ได้ด้วยว่าเรเบเซอร์ตอนที่มันออกมาตอนนั้นเป็นยางติดรถแต่ไม่ใช่ฟาวเคนแน่นอนแต่ไม่น่าใช่นะไม่ใช่ฟาวเคนแน่นอนครับผมก็เลยแปลกใจว่าทำไมมันเป็นฟาวเคนแต่ว่าเป็นปี13เหมือนเขาอาจจะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนู้นใช่เขาเปลี่ยนเขาอาจจะเปลี่ยนไงครับคือไม่เราสนใจเพราะยังไงเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วมันยางมัน2013แล้วครับแล้วยังไงต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนะครับหรือบางทีเขาจะขายเขาเพิ่งเปลี่ยนเขาสับออกไปก็ได้ไปใส่คันใหม่ไปใส่คันอื่นของเขาอะไรเงี้ยมันก็ธรรมชาติที่ยางมันจะนั่นนะครับครับแต่วันนี้ผมลองอ่านพวกเกี่ยวกับปัญหาที่พบในเว็บไซต์รู้สึกอย่าไปอ่านเยอะเจอปัญหากันเยอะอย่าไปอ่านเยอะในเว็บไซต์ที่จะบอกแค่อย่างนึงปัญหานะทุกคนจะโพสต์ลงไปหมดกระทู้ต่างๆครับแต่เวลาที่ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วไม่มีใครไปลบหรือไปแก้ให้ว่าอันนี้มันไม่ใช่นะเข้าใจผิดนะหรือไอ้นี่มันเกิดจากผู้ใช้เองใช่หรืออันนี้ทางศูนย์เขารับผิดชอบแล้วอย่าไปตามเรื่องนั้นเอาเป็นว่าเท่าที่ทราบมาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะเทเบเซอร์ใช่นี่ดีกว่าครับแต่นี้อนาคตอะไรมันจะหายากไหมครับไม่ยากไม่ยากครับรถอย่างเงี้ยครับเชฟโรเลตเขาต้องสต็อกอะไรก็รถออกมารุ่นหนึ่งเนี่ยเขาต้องเตรียมสต็อกอะไหล่ไว้อีก5ปี10ปีอ่ะครับนะครับครับขับได้สบายใจได้อีก10ปีข้างหน้าอะไหล่มีสบายสบายครับเทเบเซอร์ไม่ต้องห่วงครับโอเคแล้วครับครับผมขออีก
นิดนึงได้ไหมครับได้ครับได้ครับตอนนี้ผมก็ลังเลระหว่างไอ้ตัวนี้กับ Fortuner อ่ะครับตัวหน้ายักษ์อ่ะครับ Fortuner หน้ายักษ์น่าใช้กว่ากันนะครับไอ้ก่อนไอ้ก่อนเปลี่ยนโฉมก่อนแชมป์ก่อนสุดท้ายอ่ะมัน Fortuner ครับก็น่าใช้มันราคาเท่าไหร่อ่ะประมาณ77ประมาณเนี้ยครับประมาณ78ถ้าปีเดียวกันแต่ว่าปีลึกกว่าครับลดประมาณ6ปีครับอ๋อใช่จะได้ลด2001 2ประมาณ2010ป่ะครับพี่ผม2010 2010 2011 2010เรียกราคาเท่าไหร่นะครับประมาณกว่าประมาณ 75 ครับโอ้มันแรงไปครับ 75 แรงไปราคานั้นโตโยต้าชัวร์ตั้งเลยนะแต่ถามว่าคุณไปดูที่ไหนเพราะว่าโตโยต้าชัวร์ถึงจะเป็นรถมือ2ได้เขารับประกันจริงๆนะอันนี้เราดูที่ไหนแค่นั้นเองราคาอันนี้ผมดูในตลาดรถมาครับหลายๆคันก็ราคาประมาณนี้ครับ700กว่าแต่ยังไม่ได้ต่อนะครับอ๋อถ้าจะซื้อรถราคานี้นะครับถ้าเป็นโตโยต้าซื้อโตโยต้าชัวร์ดีกว่าเพราะว่าราคานี้คือราคาที่โตโยต้าชัวร์เปิดเลยแหละครับนะครับแล้วถ้าเทียบกัน2คันนี้อันไหนมันจะโอเคกว่ากันนะครับใช้ยาวครับถ้าใช้ยาวอยู่แล้วนะไม่ได้หมายว่าโอ้ใช้อีก2ปีแล้วจะขายนะผมว่าผมชอบรถใหม่มากกว่าครับปีใหม่แต่ถ้ามองอย่างที่บอกไม่ใช่รถป้ายแดงนะหมายถึงว่าตัวที่ใหม่ปีใหม่อย่างเช่นเทเบอร์เซอร์คันนี้93ได้รถปีใหม่กว่าแต่ว่าจริงๆแล้วรถที่มันอยู่กับเราได้ยาวก็คือรถตลาดเลยอย่างเช่นโตโยต้าเนี่ยนะFortunerมันก็ตอบโจทย์นะครับแต่เอางี้ใจเย็นๆค่อยๆดูไปแหละดูหลายๆคันFortunerมีขายเต็มเลยนะครับเผื่อได้ราคาถูกใจแล้วก็ได้รถที่สภาพโอเคแล้วก็อย่างที่ดร.หัวบอกรถโตโยต้าชัวเนี่ยเพียงว่ามันสบายใจได้ในเรื่องมาตรฐานการดูแลแล้วก็ไม่มีปัญหาตามหลังมาใช่ลองดูลองเช็คราคาดูนะครับครับโตโยต้าชัวทั่วประเทศครับเขามีเว็บไซต์อยู่เข้าไปดูได้เลยใช่ไปเลือกเอาในนั้นดีกว่าถ้าจะซื้อราคาจะวาง7แสนกลางนะในรถปี2010เนี่ยใช่เขาก็ตั้งไว้ขนาดนี้ก็เลยซื้อคนที่เขารับประกันให้เราดีกว่านะครับครับครับแต่ถ้าเทเวลเซอร์ก็โอเคใช่ไหมครับโอเคได้ฮะถ้าชอบเทเวลเซอร์ก็เล่นได้คันนี้ครับแต่ถ้าเกิดขับแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ค่อยพุ่งหน่อยนะนั่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้พุ่งปุ๊ดปาดนะครับแต่โตโยต้าจะขับแล้วรู้สึกว่ามันขึ้นดีกว่าครับแต่ผมไปลองขับเทเวลเซอร์มาแล้วก็โดยรวมโอเคอะครับใช่ถ้ามันลอยแล้วขับแล้วโอเคนะเข้าโค้งเข้าอะไรผมเอาไปทดสอบที่สมัยก่อนตอนที่มันออกตอนนั้นอะที่มันไมเนอร์แล้วอะผมเอาไปทดสอบกับสุรเมธที่เหนือนะโอ้ไปลุยกันประทับใจในออปชันหลายๆอย่างของเขาออปชันที่เขาให้เยอะๆครบๆครับครับแต่ไอตรงเทเบิลเซอร์ที่ผมไปดูเป็นรถบริษัทก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับไม่เกี่ยวฮะเขาอาจจะซื้อในนามนิติบุคคลเป็นรถบริษัทผู้บริหารใช้เอามาหักภาษีบางทีไม่ได้รถบริษัทหรอกรถส่วนตัวบางทีเขาได้เรื่องค่าใช้จ่ายครับได้ทั้งแวดคืนได้แวดก็ได้คืนค่าใช้จ่ายที่เอาไปซ่อมบำรุงก็ได้แวดคืนด้วยไม่ต้องซีเรียสครับขอให้รถสภาพดีพอครับอันนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการแบบโอนรถอะครับครับอันนี้คือทางเต็นท์นี่เขาจะไปมันเป็นชื่อของเต็นท์หรือยังอะครับรถไม่อะเต็นท์จะโอนลอยทิ้งไว้เป็นชื่อเจ้าของเก่ามีสัญญาซื้อขายซื้อขายกำกับไว้ครับใช่เราเนี่ยถ้าเราจะเอาเนี่ยเราก็นัดเต็นท์ไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็ไปให้เขาโอนเป็นจนเป็นชื่อเราลงเล่มเรียบร้อยไปจ่ายตังค์กันที่ขนส่งครับอาจจะเป็นแคชเชียร์เช็คหรือจะโอนเงินอะไรก็ว่าไปครับนะครับวิธีเขาบอกว่าให้เอาสัญญาซื้อขายแล้วให้เราเอาไปดําเนินเรื่องเองอ่ะครับหรือว่าจะให้เต็นท์ทําเรื่องให้ก็ได้ให้เต็นท์ทําให้ดีกว่าสบายใจถ้าเรายิ่งไม่มีความรู้นะเพราะว่าจะได้กันปัญหารถมีปัญหาอะไรขอให้มันจบๆได้อันนี้รถคันนี้ซื้อที่ไหนครับรถเนี้ยที่อยู่ของบริษัทนั้นอยู่ที่ไหนครับเขตกรุงเทพหรือเปล่าครับเขตกรุงเทพมีเขตไหนครับเพราะว่าขนส่งในกรุงเทพมีหลายที่นะครับคุณต้องดูด้วยว่าต้นทางเจ้าของเขาอยู่ที่ไหนคุณจะได้ไปแล้วไม่เสียเวลาทีเดียวนะครับไม่จริงๆให้เต็นท์จัดการเพราะมีค่าดำเนินการมีค่าใช้จ่ายแต่นี่เต็นท์ต้องปัดความรับผิดชอบเพราะว่าเราเขาประเมินราคาเต็นท์ขนส่งเขาประเมินราคาเนี่ยแสนละ500ครับ700,000ก็เท่าไหร่อ่ะครับ7,535 3,500แล้วครับแล้วก็จะมีค่าตรวจค่าอะไรอีกนิดหน่อย 3-4,000 น่ะค่าใช้จ่ายธรรมดาเต็นต้องทำให้จนเป็นชื่อเราแล้วก็ไปจ่ายตังกันอันนี้เขาบอกว่าให้เราจ่ายเงินแล้วก็จะได้สัญญาซื้อขายมาถูกต้องไหมครับก็เราบอกเราไม่เอาเราให้โอนให้เป็นชื่อเราให้เรียบร้อยอ๋อแสดงว่าเขาเป็นเต็นที่เป็นเต็นแบบทำเองใช่ไหมก็ไม่ได้ยากเลยก็นัดกันไปกับเขาเนี่ยไปที่ขนส่งเขารถมันเรียบร้อยก็โ
โอนให้ขนส่งไปตกลงให้ดีว่าใครจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนต้องเท่าไหร่แล้วเตรียมเงินสดไปเป็นค่าโอนค่าตรวจค่าไอ้ธรรมเนียมเท่าไหร่แล้วก็ออกถือแค่เชียร์เช็คไปแล้วก็แลกกันได้ทะเบียนก็โอนเซ็นโอนปุ๊บยื่นเรื่องก็เอาแชทเช็คให้เขาที่เหลือเราก็รอรับเล่มกลับแค่นั้นเองสบายใจด้วยว่ารถจะไม่ได้ไม่มีปัญหาเป็นชื่อเราเรียบร้อยถึงจะจ่ายตังค์ทั้งหมดนะครับครับถ้าทำแบบนี้กันอ๋อแต่ถ้าเป็นสัญญาซื้อขายมาก่อนนี้ไม่มันเป็นชุดโอลอยไม่ชัวร์เดี๋ยวเอามาแล้วเกิดบัตรประชาชนขาดเอกสารไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโอนไม่ได้แล้วเดี๋ยวยุ่งยากยิ่งเป็นชื่อบริษัทนะโอ้โหเอกสารเพียบเลยบางคนลงนามอีกคนนึงดันไม่ลงนามไปวิ่งตามในเรื่องใหญ่นะไม่ได้เลยดูให้เรียบร้อยเลยนะขอเลยบอกว่าให้เขาโอนให้เราให้เรียบร้อยเป็นชื่อเราแล้วค่อยจ่ายตังค์ครับครับครับเอกสารยุ่งยากแล้วบริษัทโอเคนะครับครับผมดูรายการตั้งแต่มาเปิดใหม่ๆเลยครับครับขอบคุณมากครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเน้นย้ำนะครับยิ่งหมอเป็นรถชื่อในนามบริษัทนี่นะครับโอ้โหชื่อกรรมการแต่ละคนเซ็นไม่รู้ยังอยู่ตอนนี้เปลี่ยนกรรมการอะไรหรือเปล่าเอกสารครบไม่ครบยุ่งยากหลายหน้าใช่เคยเจอเคสนี้ทุกอย่างครบบัตรประชาชนหมดอายุฟังกันเพราะว่ารถเซ็นถือไว้ 5-6 เดือนบัตรประชาชนก็ดันหมดอีกนะไปดูเรื่องราวดีๆของไอชินตลอดแจกครับพี่เอ็กพาไปกับร้านเกียร์ออโต้วินพระเบกครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับอยู่ที่ปากซอยเพชรเกษม69ครับมาอยู่ที่ร้านดังร้านหนึ่งนะครับที่ทำเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับช่วงล่างรวมทั้งระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับและที่สำคัญเลยก็คือระบบรถยนต์ไฮบริดนะครับที่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องผ่านอะไรมาต่างๆมากมายนะครับจากเดิมที่ทำระบบเบรกอย่างเดียวทำช่วงล่างอย่างเดียวพัฒนางานมาสู่ระบบเกียร์อัตโนมัติที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็ทำรถไฮบริดเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าวิสัยทัศน์ของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับคนนี้ครับเฮียโง่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กครับครับผมเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเกียร์ออโต้ระบบต่างๆเนี่ยมีเยอะกว่าเซียงกงบางร้านอีกนะฮะโหทำไมถึงเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยคือบางทีเราเนี่ยที่จะซ่อมรถยนต์เนี่ยในชิ้นส่วนรถยนต์ในระบบเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีมากมายครับบางทีเวลาที่เสียปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรทดแทนฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมครับสำหรับลูกค้าบางรายเนี่ยที่เขาออกมาจากศูนย์บริการหาไม่ได้เลยครับเราก็ต้องเตรียมสำหรับลูกค้าด้วยครับผมครับผมแล้วก็เห็นว่าที่นี่นะครับใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ออโต้ของไอชินครับอยากทราบว่าทำไมเฮียถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ไอชินครับเพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดยังไงครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตเกียร์ออโต้เป็นหลักถือว่าผู้ผลิตเกียร์เองเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์มาให้เหมาะสมกับเกียร์ที่เขาถูกออกแบบมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างตรงคอนเซปต์เลยอันนั้นแน่นอนเลยครับยังไงก็แล้วแต่ครับถึงแม้เราจะมีการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการสึกหรอนะครับเมื่อถึงอายุของเขาเกียร์ตัวมันก็ต้องได้รับการซ่อมแซมนะครับแบบนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรในการตรวจซ่อมยังไงครับถ้าเป็นเกียร์โตโยต้านะฮะหลักเลยของเขาเนี่ยที่ออกแบบมาจะเป็นเกียร์ไอชินเราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนภายในเกียร์เนี่ยเป็นไอชินนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาชิ้นส่วนตัวอื่นมาทดแทนเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับบริษัทผู้ผลิตออกมานะครับครับผมโอ้โหแล้ววันนี้นะครับเราได้ความรู้มากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องของเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบโชคให้กับเฮียอีกนะครับสำหรับการเปิดป้ายรางวัลกันครับครับผมเอาละค่ะ3แผ่นป้ายนะคะทางร้านวันนี้จะเลือกแผ่นป้ายไหนไอชินนะคะแผ่นป้ายที่1 2หรือ3คะแผ่นป้ายที่แผ่นป้ายที่1ครับแผ่นป้ายที่1เรามาดูกันนะคะว่าจะได้ผลิตภัณฑ์จากไอชินเป็นอะไรค่ะได้เป็นปึ๊บน้ำมันเกียร์ออโต้นะคะจากไอชินค่ะมาดูกันค่ะว่านะคะเราจะแจกโบนัสให้ทั้งหมดกี่หลังนะคะกับการลุ้นโบนัสต่อนะคะวันนี้ค่ะเรามีโบนัสทั้งหมดนะคะตั้งแต่คูณ1คูณ2และคูณ3ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2ครับแผ่นป้ายที่2มาลุ้นโบนัสกันค่ะว่าวันนี้ทางร้านจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินไปทั้งหมด3ลังด้วยกันค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับร้านวินพาเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์ครับเพียงโง่ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ไอชินครับสนใจร้านวินพาเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์อยู่ที่ปากทางเพชรเกษม69เบอร์โทรศัพท์024211928ครับ
ครับผมแล้วครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคให้กับที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ